กริซลี่ชนะ4เกมติดหลังเปิดบ้านซัดเพลิกันฟาเดอร์รวบกลุ่มเมเรสในศึก ATP World Tour Finals โรนัลโดลงตัวจริงรออัดลิเวอร์พูลที่ยังไร้สเตอริตสวัสดีครับสวัสดีครับนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่4พฤศจิกายนนะครับเรามาพร้อมกับอัปเดตผลกีฬาเยอะไปหมดเลยนะครับมีเกมทั้งเมื่อคืนนี้อเมริกันเกมที่เพิ่งแข่งจบไปหมาดๆแล้วก็รวมไปถึงที่สำคัญคืนนี้ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาอีกแล้วใช่ครับแหมวันนี้ก็มีคู่ใหญ่หลายคู่เลยนะครับคืนนี้แต่ก็มีรีวิวมาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มเก็บผลกันจากทางฝั่งอเมริกันกันก่อนนะครับไปที่ผลรายการฟุตบอล NFL นัด Monday Night ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองครับเราไปกันที่คู่ระหว่างนิวยอร์กไจแอนท์ครับก็ได้เล่นในถิ่นตัวเองที่สนาม MetLife Stadium เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Indianapolis Colts ครึ่งแรกทั้ง2ทีมเล่นกันแบบค่อนข้างระวังตัวนะครับแต่ว่าเป็น Colts ที่มาได้ทัชดาวน์ก่อนจาก Kobe Freener แล้วก็บวกกับอีก3ฟิลโกติดบวกอีก3จากฟิลโกของอดัมวิเลตนันที่นะครับแล้วก็เจ้าถิ่นได้เตะฟิลโกคืนมาครั้งเดียวจากจอชบาวก็ทำให้จบครึ่งแรกเป็นโคที่ออกนำไปก่อน16-3ก็เน้นแต้มจากฟิลโกเยอะเหมือนกันส่วนในควอเตอร์ที่3ครับเป็นทางแอนดรูลักควอเตอร์แบ็กของโคนั้นโชว์ฟอร์มเยี่ยมครับคว้างบอลให้กับเพื่อร่วมทีมทำเพิ่มอีก3ทัชดาวในขณะที่เจ้าถิ่นได้เก็บเพิ่มมาอีก1ทัชดาวจากอันเดรวิลเลียมก็ทำให้จบควอเตอร์3เนี่ยทีมเยือนบุกมานำห่างถึง37-10เลยทีเดียวครับควอเตอร์สุดท้ายทางฝั่งอีลามานิ่งก็พยายามเร่งเครื่องนะครับพาทีมไล่คืนมาได้อีก2ทัชดาวแต่ก็ยังห่างอยู่ดีครับจบเกมนี้เป็นทางฝั่งทีมเยือนครับอินเดียนาโพลิสโคที่บุกมาถล่มนิวยอร์กไจแอนท์ไปขาดลอยครับ40-24คะแนน Shot for T.Y. Hilton over the top play Hilton brought it in for the touchdown เดี๋ยวไปกันที่บาสเกตบอล NBA ครับในช่วง regular season 2014-2015 นะครับ Memphis Grizzlies ครับก็ชนะ4เกมติดหลังจากเปิดถิ่น FedEx Forum ครับคว้าชัยเหนือ New Orleans Pelicans คู่แข่งร่วมสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015 ครับครึ่งแรก Grizzlies ครับออกสตาร์ทขึ้นนำ Pelicans ไปก่อน40-33คะแนนครึ่งหลังครับ Omer Asik ครับ lay up ลูกลงห่วงครับช่วยให้ Pelicans ขึ้นนำ Grizzlies 45-44คะแนนแต่ว่ามาร์กาซอลครับก็ไม่ยอมแพ้เร่งพากริซลี่บุกก่อนที่จะพาต้นสังกัดครับจบควอเตอร์3ด้วยการกลับขึ้นมานำคู่แข่งอีกครั้งครับด้วยสกอร์64-56คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายครับไทริกอีแวนส์ครับนำเพลิแกนส์บุกทะลวงแป้นคู่แข่งหวังจะทำแต้มตีเสมอครับก่อนจะเลย์อัพลูกลงห่วงในช่วง17วินาทีแต่ก็ไม่ทันเวลาครับจบเกมเป็นฝ่ายของกริซลี่ครับที่เปิดบ้านเอาชนะเพลิแกนส์ไปด้วยสกอร์93-81คะแนนครับซึ่งก็ทำให้กริซลีย์ครับทำสถิติชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนเพลิแกนส์ครับเก็บสถิติชนะ1แพ้2เกมครับเกมนี้ไทริกอีแวนส์ครับการ์ดของเพลิแกนส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด21แต้ม7รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์ด้วยกันในขณะที่ผลคู่อื่นๆนะครับฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับก็แพ้คาบ้าเลยนะครับแพ้ต่อฮิวสตันร็อกเก็ตครับ93-104คะแนนบรูคลินเนสครับชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์116-85คะแนนดัลลัสแมเวอริกครับชนะบอสตันเซลติก118-113คะแนนเดนเวอร์นักเก็ตครับก็แพ้ต่อซากราเมนโตคิงครับ105-110คะแนนครับและอีก1คู่นะครับ LA Clippers นะครับตอนนี้นำทางด้านอูทาแจ๊สครับอยู่66-62คะแนนในควอเตอร์ที่3ครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกมาฝากนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากเทนนิส ATP World Tour Final หลังจากได้8คนเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายแล้วก็มีการจับสลากประกบคู่กันไปเรียบร้อยแล้วในช่วงค่ำวันนี้ครับครับ
โดยที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับก็ได้ร่วมกลุ่มกับทางเอ็ดดี้เมเร่เองก็เปรียบเสมือนกับนักเทนนิสเจ้าถิ่นนะครับในการแข่งขัน ATP World Tour Final ปรากฏว่ามีการแบ่งกลุ่มกันในรายการนี้เนี่ยทางฝั่งอีกฝั่งนึงโนวัคจอคอวิชแชมป์เก่า3สมัยและเป็นมือ1ของโลกเจ้าตัวก็ไปอยู่ในสายเดียวกันกับมารินเซลิสเจ้าของดีกรีแชมป์ US Open ในการแข่งขันที่ O2 Arena ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับสำหรับกลุ่ม B เนี่ยเฟเดอเรอร์ซึ่งมีดีกรีชนะในเวิลด์ทัวร์มา6ครั้งแล้วก็มีความหวังจะขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกแทนที่ของโยควิชในภายในปีนี้แต่จริงๆแล้วไม่ทันแล้วนะครับเนื่องจากว่าคะแนนสะสมในรายการล่าสุดพาริบามาสเตอร์นี่เป็นโนเล่ได้แชมป์ไปเพราะฉะนั้นเฟเดอเรอร์ตามห่างจากโยควิชมากไปหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องการแบ่งกลุ่มกันเนี่ยทางเฟเดอเรอร์ก็ต้องไปเจอกับคู่แข่งอย่างเมเร่นักขวดเจ้าถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างมิลอสราวนิกทางเคอินิชิโครินักขวดญี่ปุ่นซึ่งทำประวัติศาสตร์เป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่สามารถเข้ามาเล่นรายการนี้ได้ส่วนอดีตแชมป์วิมเบิลดันอย่างแอนดี้เมเร่นั้นต้องพลาดการแข่งขันรายการนี้เมื่อปีก่อนเนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บที่หลังนะครับปีนี้ก็ได้กลับมาแก้มืออีกครั้งหนึ่งเราย้อนไปดูที่สายกลุ่ม A เนี่ยทางแชมป์เก่าก็คือนวัคจอคอวิชที่เพิ่งเร่งเครื่องได้ถูกที่ถูกเวลาครับเพิ่งได้แชมป์มาหมาดๆเลยในรายการที่ปาริสมาสเตอร์มาสุดสัปดาห์ต้องไปเจอกับคู่แข่งร่วมสายนั้นประกอบไปด้วยสตานิสลาฟวาวรินก้าดีกรีแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับแล้วก็โทมัสเบอร์ดิสนักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็กส่วนมืออันดับ3ของโลกปีนี้ต้องเว้นวรรคไปนะครับเนื่องจากว่าราฟาเอลนาดาลถอนตัวไปแล้วเพราะว่าร่างกายยังไม่ฟิตพอนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งไปหมาดๆเลยน่าเสียดายครับสำหรับราฟาเอลนาดาลทีแล้วเมเร่ก็บาดเจ็บหลังนะจริงนาดาลเป็นไส้ติ่งครับก็ไปดูความเคลื่อนไหวของราฟาเอลนาดาลล่ะครับนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนก็ได้เผยผ่าน Facebook ของเขาว่าการผ่าตัดไส้ติ่งนะครับผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งนาดาลครับก็เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลโดยเขานั้นโพสต์ใน Facebook ว่าการผ่าตัดนั้นเป็นไปได้ด้วยดีครับและก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับที่มีให้เขานาดาลครับลงเล่นเพียง7แมตช์เท่านั้นครับตั้งแต่ศึกวิมเบิลดันและก็ใช้ยาปฏิชีวนะครับเพื่อรักษาบรรเทาอาการอักเสบตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นครับเขาก็ได้เล่นในแมตช์ล่าสุดครับที่เซี่ยงไฮ้ก่อนจะตัดสินใจถอนตัวจาก ATP World Tour Final ครับซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์นี้ที่กรุงลอนดอนครับทำให้หลังจากนี้นาดาลครับจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่โดยจะไม่มีแมตช์แข่งอีกจนกระทั่งถึงรายการพิเศษที่ดูไบครับในวันที่ 1-3 มกราคมปีหน้าเลยครับก็เป็นช่วงที่พักจนหายดีแล้วครับในช่วงนี้When this season began, the Chicago Bulls ส่วน NBA ที่มึงเปิดฤดูกาลมาหมดๆเนี่ยเดเร็กโรสการ์ดของชิคาโกบูลส์ก็เจ็บเร็วแต่ล่าสุดก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับโดยทอมทีโบโดโค้ชของชิคาโกบูลส์ก็หวังให้โรสนั้นเรียกความฟิตกลับมาลงสนามในเกมจะเจอกับออร์แลนโดแมจิกในวันอังคารนี้สำหรับเกมเมื่อวันเสาร์กับมินเนโซตาทิมเบอร์วูลส์ครับโรสร่วมวอร์มอัพกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีรายชื่อเตรียมลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วทว่าในสุดแล้วทีมตัดสินใจให้เขาพักนะครับเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากเกมย้อนไปเมื่อวันศุกร์ก่อนนู่นเองโดยโค้ชของชิคาโกบูลส์ครับทีโบโดบอกว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรสจะมีอาการดีขึ้นสำหรับเกมที่เจอกับแมจิกโดยที่โรสนั้นบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างเกมเจอกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีผลต่อเนื่องทำให้เขาไม่ลงเล่นในเกมวันเสาร์นะครับเพื่อเป็นการเซฟอาการบาดเจ็บเอาไว้โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยบาดเจ็บเข่าหนักมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันส่วนทีโบโดก็บอกเพิ่มเติมว่าดีโรสเคยลงเล่นในนามทีมชาติสหรัฐจำนวน5เกมภายใน6วันแล้วก็ไม่ได้เจอกับอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับเขาเคยต้องเล่น9เกมใน16วันแต่ร่างกายก็ยังดูฟิตดีแต่ถ้าหากว่าโรสรู้สึกกังวลใจทีมก็ต้องให้เวลากับนักกีฬาได้ปรับตัวกับสภาพความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนจะลงสนามได้นอกจากนี้ชิคาโกบูลส์ก็ยังมีข่าวดีครับเนื่องจากว่าทัสกิฟสันฟอร์วาร์ดตัวเก่งนั้นได้กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเมื่อวานนี้เองนะครับภายหลังพลาดลงสนามในเกมวันเสาร์เนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเคล็ดครับช่วงหน้าครับเรามีผลฟุตบอลมาฝากกันในเกมมันเดย์ไนท์ของทั้งที่อิตาลีและก็สเปนรวมไปถึงพรีวิวเยือนฝ้าแชมเปี้ยนลีกด้วยครับ